วัสดีครับผมบอลจาก YouTube Channel Race in Peace is Here นะครับผมได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งที่เล่นรถบังคับดิฟขับ2ในกันที่สนาม RC City วิภาวดี84เนี่ยซึ่งได้ข่าวว่าน้องเขามีความคลั่งไคล้ในรถคันเล็กๆแต่ผมเนี่ยมีแต่รถ Hot Wheel คราวนี้เราจะมาดูกันว่าน้องเขาคลั่งไคล้และชื่นชอบในรถแบบไหนกันนี่ผมมีแต่รถ Hot Wheel อันนี้เป็น Mustang แล้วก็ R34 Skyline นะครับผมชอบรถ2รุ่นนี้มากแต่ว่ามาดูกันว่ารถของน้องคนนี้เนี่ยเป็นรถแบบไหนฟึบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฉลิมพักภักดีบุญนะครับครับเรียกบุญชูนะครับเรียกชูก็ได้น้องชูจุดเริ่มต้นของน้องชูเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็เป็นคนเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาครับชอบทุกอย่างที่มีล้อไม่ได้จำกัดว่ามันจะต้องเป็นรถยนต์หรืออะไรมอเตอร์ไซค์ก็ชอบน้องชูเล่นรถแบบไหนมาก่อนครับรถที่เป็นรถของเล่นฮ็อบบี้กิจกรรมเกี่ยวกับฮ็อบบี้ก็จะเป็นรถบังคับดิบครับที่ชอบผมว่ามันมีเสน่ห์หลายอย่างแล้วก็ประกอบกับยุคหลังๆที่รถบังคับดิบอ่ะมันเป็นรถขับหลังหมดแล้วขับหลังคือขับเคลื่อนด้วยล้อหลังใช่มีไจโรใช่มันจะให้อาการที่มันเหมือนรถจริงเหมือนรถดิฟจริงๆใช่ครับล้อมันขวาง uh-huh. อาการมันสวยงามใช่แต่งตัวบอดี้ได้เหมือนที่ในฝันที่อยากจะมีใช่ถูก okay. ในราคาย่อมเยาวกว่า ย่อมเยาวกว่ารถจริงเยอะใช่ใช่หลายพันเท่าแล้วหลังจากที่เป็นรถบังคับดิฟขับ2นะครับน้องชูเนี่ยเล่นรถแบบไหนบ้างหลักๆเลยลงมาก็จะเป็น1:64ครับ1:64ไซส์ไหนเอ่ยก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้แหละประมาณ Hot Wheel Omega ครับ Inno Tarmac อะไรพวกนี้ครับครับที่เห็นนี่บรรดาครอบครัว Civic นะใช่ๆครับอันนี้ก็ Civic เป็น EG นี่ Hot Wheel นะอันนี้อะไรวะ Omega ใช่ที่เห็นอยู่บนรถสไลด์นี่คือรุ่นไหนเอ่ยก็คือ Toyota Terreno AE 86ขอให้น้องชูหยิบให้ดูนะครับใช่เฮ้ยความพิเศษของคันนี้เห็นแล้วเฮ้ยมันมีพลขับใช่คนขับโชว์ด้านหลังหน่อยครับโชว์รอบๆรถหน่อยอันนี้คือทาคุมิครับในเรื่องinitial D เลยใช่ไหม initial D อ๋อตรงสายตรงรุ่นใช่ประมาณนี้ก็เตรียมจะไปขึ้นเขานะ Civicมันพิเศษยังไงอ่ะแต่ละคันอ่ะบอกแบบสั้นๆได้ไหมมันก็จะเป็นที่แข่งในรายการแบบ All Japan หยิบให้ดูหน่อยครับเป็นอะไรอย่างนี้โอ้โหดีเทลนี่สุดยอดเลยนะหันรอบๆให้ดูหน่อยอันนี้เป็นจัดโก้ใครที่ชอบ Civic นี่เห็นอย่างนี้น่าจะแฮปปี้นะอันนี้ก็ตรงยุค90ไปเลยครับแล้วน้องชูเกิดยุคปีไหนใช่ยุคปี90นี่แหละครับอ๋อโอเคอันนี้พิเศษยังไงครับคันนี้เป็นรายการมาเก๊าครับปี95โอ้โห95เนี่ย uh-huh. ขอดูหลังรถนะครับโอ้คนที่เครซี่แบบว่า Civic นะเห็นอย่างนี้นะผมยังชอบเลยประมาณนั้นข้างในมีดีเทลด้วยนะมีโรบาร์ใช่มีโรบาร์มีเบาะมีเบลมีคอนโซลนะครับ ตามรถจริงที่ใช้แข่งขันอ่าฮะครับรถพวกนี้ถูกสแกนเพื่อทำหันข้างนี้นะครับในการขึ้นโมเลยใช่ถูกสแกนปี95มันติดสติกเกอร์คัสตอมนี่มันหมายความว่ารถที่วิ่งทางฝุ่นไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่อันนี้ทางเรียบใช่เป็นรถทางเรียบดีเทลก็ยังมีเหมือนกันถ้าคิดว่ามันเป็นรถแข่งประเภทไหนมันก็คือคล้ายๆกับรายการพวก DTM ของเยอรมันใช่เป๊ะมากเลยอ่ะเป็นแอดแวนนะครับแอดแวนปี95เหมือนกันโอ้โหนี่ไปได้มาจากไหนของพวกเนี้ยมันคือตัวรถเนี่ยมันเป็นรถแข่งปี95แต่ว่ามันถูกผลิตขึ้นมาใหม่ถูกไหมว่าในปีอาจจะ2017 2018แล้วแต่ตัวรถเนี่ยคือบ่งบอกว่าเป็นรถที่ใช้แข่งในปี95อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นปี94โอ้โหไกลกว่าตะกี้สมัยนั้นถ้าทำรายละเอียดได้ขนาดนี้ก็คงต้องยอมรับสุดใช่อันนี้ก็ในปีเดียวกัน95เหมือนกันที่ผมเก็บไว้ก็จะเป็นลายของ
1:64 ครับที่ชอบคันนี้คันที่7แต่จริงๆแล้วอ่ะคันเนี้ยคือคันแรกที่ผมได้มาที่มีใช่ที่เริ่มเก็บหมายความว่าในไลน์ของ Inno นะครับครับนี่คือคันแรก7คันนี้บอกได้ไหมกี่บาทครับอุ้ย อย่าบอกเลย เดี๋ยวที่บ้านจะกิ้วเดี๋ยวที่บ้านจะปิดการขายใช่เขาจะปิดการขายผมเลยนี่เซตนี้นี่พูดไม่ออกว่ะต้องให้เจ้าของพูดมันสุดจริงอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเฮ้ยจริงๆหน้าใครถึงครับตกลงมาครับเลยโอ้โอ้ตะกี้นาใครกันเด่นเลยนะครับนาใครคือใครครับน้ำตาไหลนาใครคือใครครับคือคนที่ผลิตออกแบบและผลิตพาร์ทชุดนี้นะครับสำหรับรถพอร์ทคนคนนี้เนี่ยเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นที่สร้างความฮือฮาแล้วก็ทั้งโลกจดจำจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขาเป็นช่างคนเดียวที่เวลาจะทำรถแต่ง Porsche ที่เป็นชุดแต่ง RWB เนี่ยเขาจะทำเองถูกไหมใช่แล้วก็จองคิวกันโอ้โหใช่ครับกี่ปีไม่รู้มันก็เลยเป็นความพิเศษของรถ Porsche ที่มีชุดแต่ง RWB ใช่ขออัญเชิญท่านลงจากแท่นก่อนนะครับคันนี้พิเศษยังไงครับคันนี้เป็นพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นรถที่ผลิตขึ้นมาแค่ 1,488 คันยี่ห้ออะไรนะครับเป็นยี่ห้อทาแม็กรถทุกคันก็จะมีการ์ดมาให้นะครับสุดยอดแล้วก็จะรันนัมเบอร์ไว้เห็นล้อไหมเนี่ยล้อเป็นแบบ BBS ใช่ไหมใช่ RWB เนี่ยต้องเป็น BBS หรือเปล่าไม่จำเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็น W-Work อ๋อใช่ออฟเซ็ตแบบว่าทะลุไปข้างนึงใช่ใช่ใช่ เขาพยายามจะดันล้อญี่ปุ่นแต่เขาวิ่งได้จริงนะเพราะว่าชุดแต่งเนี้ยมันต้องแต่งแล้วก็ไปวิ่งในสนามแข่งใช่ยังมีสมรรถนะอยู่คันนี้จะเป็นคันแรกที่ผมได้มาลิมิเต็ดอีกแล้วเขียว8เลยอันนี้เป็น993ครับครับเป็นรุ่นแรกที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาที่ถูกผลิตในสเกลนี้สำหรับรถค่ายนี้ครับ Exclusive Model ของฮ่องกงโอ้วิ่งหลังนี่สุดยอดอะดีเทลครับนี่คันที่5ละApple นะ Apple คันนี้น่าจะถูกทำในยุคที่สตีฟจ็อบยังอยู่คันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่อเมริกาครับรถจริงเนาะใช่ตะกี้มีคนคลั่ง Civic ไปแล้วเนาะนี่เจอคนคลั่ง Porsche ไปมากมาอีกแล้วคันนี้พิเศษยังไงครับคันนี้ผมว่าเป็นรถที่พิเศษมากแล้วก็มีคนตามหากันมากในโลกปัจจุบันหรือเปล่าในยุคปัจจุบันแม้แต่คนไทยต่างประเทศนะครับคันนี้เป็นตัวโตเกียวออโต้ซาลอนคือทำออกมาเพื่อขายในงานนั้นหรือเปล่าใช่หมดงานนี้ก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วถ้าผมอยากได้ตอนนี้หาได้ไหมซื้อไม่ได้ครับ ไม่ใช่เรื่องของเงินแล้วบางอย่างนะนี่ไงเงินมันซื้อไม่ได้เงินซื้อไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าแพงหรือว่าอะไรแต่คือมันหาไม่ได้แล้วเจ้าของไม่ขายกันยกเว้นคนที่ซื้อมาเก็งราคากันแล้วถ้าพี่ขอซื้อคันนี้ต้องก็เป็นไปไม่ได้ ใช่คันนี้ครับน่าจะพิเศษสุดแล้วเพราะว่าน้องชูเอาไว้เปิดตัวคันหลังสุดเลย มันยังไงคันนี้ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นความฟุกด้วยครับมันผมได้นัมเบอร์มาคือ1515อ๋อ ฮะคือนัมเบอร์พวกนี้เราจะไม่มีทางเห็นเลยนอกจากเราต้องแกะกล่องออกมาก่อนออการ์ดมันอยู่ใต้รถใช่ไหมมันอยู่ใต้รถใช่เราต้องแกะออกมาเท่านั้นครับด้านหลังการ์ดเป็นยังไงขอดูหน่อยการ์ดก็จะเป็นแค่นี้แหละอ๋อครับพอแล้วดูข้างในดีกว่าโอ้คันนี้เป็นบางกอกออโต้ซาลอนที่เพิ่งผ่านมาคันนี้ผมไปต่อคิวมาคิวยาวเป็น100เมตรครับผมต่อที่ Impact จำได้ว่าผมไปต่อคิวผิดด้วยนะ ผมไปต่อคิวของโอคับเอ้ยแต่ก็ยังซื้อทันเนาะแล้วเขาก็ไล่ผมมาบอกว่ามึงไปตรงนู้นแล้วผมก็ข้ามกลับไปซื้อเพื่อไปต่อหลังคิวใหม่ด้วยนะตอนแรกแถวยังไม่ยาวนะเฮ้ยยังโชคดี
ใช่ก็ยังได้มาคือเขามีปริมาณค่อนข้างเยอะด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นมีขายตลอดคือคันเนี้ยความพิเศษคือเป็นรถของคนไทยคือคุณนาใครเคยมาทำรถรุ่นนี้คันนี้ที่ไทยแล้วนี่ไงหลักฐานชัดเจนป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนอันนี้ไม่รู้ว่ามาโครมันจะเห็นขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ย2กง911โหโคตรเท่ครับเจ้าของนอนฝันดีทุกคืนแล้วก็รถทุกคันที่นาใครทำนะครับเขาจะตั้งชื่อรถไว้ก็คืออยู่ที่สเกิร์ตข้างของทุกคันอันนี้ชื่ออะไรวะใช่อันนี้ชื่อเพนคิลเลอร์ครับเขาจะตั้งชื่อรถแต่ละคันให้ตามแบบลักษณะถ้าน้องชูมีรถที่คุณนาใครมาทำให้แล้วขายป่าววะมันจะได้หรอ ขนาดอย่างนี้ผมยังไม่ขายเลยนะเนี่ยโอ้ความฝันจุดสูงสุดของคนที่เล่นรถแล้วก็ชอบปอร์เช่เนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนที่รัก RWB เนี่ยรถมันโดนทำลายแน่นอนก็ต้องทำใจนิดนึงมันแลกกับความสวยอะใช่ครับความที่แบบคุณไม่มีแบบอย่างนี้แล้วยูนิคสุดใช่โอ้ตัวนี้ก็ราคาน่าจะไปไกลครับในอนาคตมีคนฮ่องกงมาต่อคิวซื้อเยอะมากเขาบินกันมาเพื่อที่จะมารถคันนี้อันนี้ไม่ต้องบินนะแต่ว่าแค่ต่อแถวผิดแค่ไปต่อแถวผิดก็คือเขาถือกันคนละ5คันแล้วเขาไม่กำหนดว่าซื้อคนละกี่คันเขากำหนดว่าซื้อได้คนละคันแต่คุณจะต่อแถวกี่รอบก็ได้กว่ารถจะหมดจบงานนี้แล้วก็คือหมดอ่ะล่าสุดที่ผมเห็นเลยที่ต่อคิวมาปุ๊บใช่ไหมเดินออกประตูมาขาย 2,000 ตอนซื้อถ้าจำไม่ผิด900บาทอ๋อก็ไม่ได้แพงถึงขนาดนั้นใช่ใช่ใช่มันไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็คือเกิน 2,000 สุดยอดที่ได้มาอะไรอย่างนั้นพี่ขอซื้อวันนี้ 1,500 โอ้โหที่นักดริฟท์ที่ทั้ง RC City แล้วก็สุวรรณกรนะครับสนามสุวรรณกรฮิตกันมากไอเกมเนี้ยมันเป็นเกมดริฟท์รถในมือถือชื่อเกมอะไรครับน้องชูชื่อเกมว่าอะไรนะดริฟท์เลเจนด์ดริฟท์เลเจนด์ใช่แสดงว่าพี่ยังจำได้ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ย พี่เล่นอยู่สัก 3-4 วันน้องพี่ก็เลิกเพราะว่ามือถือพี่เล็กก็เลยปวดตา นี่มาดูรถของน้องชูนะครับมีคันไหนมากอันนี้อะไรวะ S13 นี่นี่น่ารักเห็นไหมตายน่ารักสกิลมันก็จะประมาณนี้มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งคันต่อไปขอดูหน่อยปึ๊บคัน E30 รถนี้กำนานก็จัดฟิตเมนต์นิดหน่อยฟิตเมนต์นี่คืออะไรครับฟิตเมนต์ก็คือความเป๊ะของล้อความสวยงามที่เราจัดลงไประหว่างล้อกับบอดี้รถใช่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 เลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกมีคันไหนไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคนี่ครับตะกี้พูดถึงเกมแล้วคราวนี้มันใกล้เคียงกับรถของน้องชูที่ชอบนะนี่ที่สังเกตจากคันนี้ S13 นี่ตะกี้ในเกมก็มีใช่ใช่ที่พี่เดาเนี่ยถูกไหมว่ามันมีอิทธิพลกับน้องมีอิทธิพลกับผมส่วนหนึ่งครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันก็เนี่ยไงน้องเล่นรถมาหลายแบบทั้งรถบังคับใช่ตะกี้ที่โชว์ให้ดู Civic ครับ Porsche อันนั้นจะเป็นความที่แบบสเกลคือเหมือนเดะใช่ความเหมือนกับรถจริงอย่างในเกมเมื่อกี้
ผมมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีเออนี่ไงที่มาใช่ๆมันนอนมันไม่ซีเรียส ใช่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันยังให้อาการที่ดีสำหรับการเล่นรถไม่เครียดมากก็เลยชอบครับโดยที่แบบไม่ได้รู้ตัวอะไรถ้าไม่นับเกมล่ะครับมีใครที่พาน้องชูเข้ามาสู่วงการรถคันเล็กเนี่ยต้องเรียกว่าใครเป็นคนป้ายยาดีกว่าคำว่าป้ายยาเนี่ยฮิตกันมากในปี2019ใช่ๆมันคือการแบบว่าถูกป้ายยาหลอกให้ชอบหรือว่าทำให้เราชอบจนเราหลงใหลมันอะไรอย่างนั้นเออคือรถพวกเนี้ยผมเห็นมานานแล้วหลายปีมากแล้วมีรุ่นพี่ที่รู้จักก็เขาเก็บอยู่ครับเขาสะสมใช่ๆๆเขาเก็บผมรู้จักเขามาประมาณ 6-7 ปีละน้องชูเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมไม่ใช่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเรียนที่เชียงใหม่อยู่8ปีอ๋อใช่ก็มีรุ่นพี่ผมที่สนิทกันเขาเก็บรถแบบนี้อยู่ผมเห็นมานานแล้วครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมชอบนะคือในยุคนั้นมันไม่มีครับที่เขาจะเอามาแบบคัสตอมกันคือมันมีแต่ไม่เยอะหรือผมไม่รู้อะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นมันก็แค่ให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนจะน่ารักตอนนั้นนะแต่ว่าผมไม่ชอบก็เฉยๆก็ผ่านเวลามาจนมาเจอรุ่นพี่ที่เขาเก็บรถฮอตวิวแบบหนักมากฮอตวิวหนักมากกลับมาที่ฮอตวิวฮอตวิวใช่ครับเขาเป็นรุ่นพี่ที่แบบที่รู้จักกันที่เล่นรถ BM มาด้วยกันคนก็รู้จักเขาเยอะอยู่ก็คือบางซีนนะครับครับวัยรุ่นทะเลทรายอ่ะเขาเป็นคนป้ายยาผมอันนี้จะโทษหรือเปล่าก็ตามนั้นอ่ะใช หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับก็พอเก็บมาสักพักหนึ่งก็เก็บเริ่มจากรถอย่างที่บอกไปครับว่าแบบพวกท่าแม็กอินโนโทมิก้าฮอตวิลครับผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบเครียดเวลาเราถ่ายรูปเราต้องจริงจังว่ามันต้องอยู่ในแพ็คที่มันสวยคมการซื้อขายก็คือต้องซื้อในลักษณะที่แบบรถใหม่ในแพ็คนะอะไรอย่างนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมไม่มีความสุขในการเก็บทำงานหรือว่าเรียนก็เครียดแล้วนะใช่จะมาเล่นของพวกนี้ยิ่งเครียดอีกก็ใช่เหนื่อยนะชีวิตก็เลยเริ่มไม่รู้หรอกว่าผมจะเก็บรถแบบนี้จนวันนึงมีโอกาสได้แบบผ่านเข้ามาผ่านมือมานะฮะก็เลยก็หยิบมาดูครับมันเป็นรถที่ผมหยิบขึ้นไปบนเตียงอ่ะโอ้โดยขึ้นไปนอนด้วยหรอใช่ๆโดยที่ผมไม่ได้ต้องมากลัวว่ามันจะหักไหมมันจะเป็นรอยมือไหมมันเลยเป็นรถที่เราค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยสามารถหยิบได้โดยที่เราไม่ต้องระวังมากพาไปไหนก็ได้ใช่ๆมีความสุขในการที่จะหยิบมันไปวางตรงนั้นตรงนี้ถ่ายรูปครับครับไม่ต้องมาเครียดว่าเฮ้ยเป็นรอยเป็นฝุ่นอันนี้คือชื่ออะไรครับอันนี้คือป้ายโชโลคิวนะครับโชโลคิวใช่โชโลคิวคืออะไรครับโชโลคิวคือรถประเภทเนี้ยประเภทอย่างเงี้ยรถน้อนเนี่ยนะรถน้อนพี่เรียกรถน้อนได้ไหมรถอุ๋งรถน้องอะไรก็เรียกได้หมดเลยรถอุ๋งรถอุ๋งมีวัยรุ่นที่แบบไม่รู้จักเงี้ยเขาแบบแชร์ไปเขาบอกรถอุ๋งรถอุ๋งรถอุ๋งก็ได้เรียกได้แล้วแต่สะดวกจะเรียกน่ารักใช่มันก็จะเป็นรถตรงนี้เป็นรถการ์ตูนนะครับใช่จริงๆแล้วมันมาจากเริ่มมาจากเกมมันคือเกมสมัยยุค P1 P2 ครับเป็นชื่อเกมว่าแบบโชโลคิวเลยใช่เริ่มผลิตรถโชโลคิวเนี่ยประมาณปี80 81โอ้1980 1981ก่อนพี่เกิดอีกอ่ะพี่เกิด83แล้วก็จะมาได้รับความนิยมมากๆในยุคปี2000ก็คือเริ่มมีเครื่องเกม PlayStation นะครับครับตั้งแต่รุ่นแรกกับรุ่น2ก็จะมีเกมเนี้ยมาให้เล่น
ฮะผมก็เกิดไม่ทันนะแต่ว่าผมทันเล่นเกมต้องชูครับรถสายอุ้งเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรครับมันเป็นรถญี่ปุ่นครับถูกผลิตในญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนทำใช่ในรถแรกๆนะครับแต่ว่าพอผลิตในรถหลังๆที่มันเริ่มมีปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วเขาก็ย้ายฐานผลิตไปไต้หวันไปจีนแล้วแต่ครับแล้วแต่รถแต่ตอนเนี้ยในญี่ปุ่นเนี่ยเลิกผลิตไปได้สักพักนึงครับได้นานแล้วล่ะหลายปีแล้วครับทำไมเลิกครับก็เหมือนกับว่าต้นทุนในการผลิตเขาต้องควบคุมตรงนั้นเนี่ยก็ต้องลดต้นทุนเขามีฐานผลิตในจีนแล้วไต้หวันแล้วรถโชโลคิวครับทำไมมันถึงเป็นที่รู้จักของคนในโลกครับถามว่าถ้ามีคนรู้จักรถประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยหรอไม่เยอะครับถือว่ายังไม่เยอะหลักพันถึงถ้าคนเล่นรถสเกล1ต่อ64อ่ะส่วนใหญ่จะรู้จักใช่แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นหรือไม่เคยรู้เลยก็จะไม่ค่อยรู้แล้วยิ่งยุคหลังๆก็จะยิ่งไม่รู้เพราะว่ารถแบบนี้เคยถูกขายในเซ็นทรัลเอาเหรอใช่พี่ไม่เคยเห็นเลยใช่เจอแต่โทมี่กับฮอตวิลส์ที่ผมอายุประมาณแบบ 7-8 ขวบ10ขวบนานมาแล้วใช่ใช่ใช่หลายปีมากแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเลิกแล้วเลิกขายแล้วแต่บางเซ็นทรัลยังมีอยู่นะครับถ้าลองไปเดินดูดีๆไปหาดีๆครับใช่ใช่ใช่มันจะเป็นแบบค้างสต็อกเก่าเลยใช่เฮ้ยนี่ไงเจอรถคุณปู่ 240Z ใช่นี่พี่ขอซื้อเลยแล้วกันวันนี้คันนี้ที่ผมได้มาก็เป็นแพ็คเซ็นทรัลนะครับมันมีสติ๊กเกอร์เซ็นทรัลอยู่อ้าวเหรอใช่ไอ้คัน240ใช่มั้ยใช่ใช่เล่นไปเล่นมาครับน้องชูเริ่มยาวครับนี่ยาวจนมีป้ายฮะจากเสพก็เป็นจำหน่ายก็คือครบ164กาลาด164กาลาดคืออะไรครับทำไมใช้ชื่อนี้จริงๆมันแปลตรงตัวก็ได้นะแค่มันไม่มี1ทับ64อ๋อใช่1ต่อ64นั่นเองใช่มันก็คือสเกลนั่นแหละคือสเกลของรถเอาง่ายๆก็คือคิดไม่ออกเฮ้ยแต่ชื่อมันก็โอเคนะจำง่ายด้วยก็ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปใช่ไหมโอเคประเภทครับประเภทของรถนอนมีกี่ประเภทคร่าวๆเยอะเรือเดี๋ยวนี่เรือเหรอนี่คือเรือจริงๆเรือที่ใช้ข้ามเขตข้ามจังหวัดเลยของญี่ปุ่นเนาะใช่แล้วมันมีคนเคยเอาไปเล่นในน้ำด้วยนะครับเฮ้ยมันลอยได้หรอก็คือลอยได้แล้วก็ไขลานฟูลแบ็กตามปกติล้ำไปอีกใช่เดี๋ยวนะลืมบอกไปว่าไอรถโชโรคิวรถนอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนฮอตวิวที่เราเอามานี่ดันเล่นไปเล่นมาอย่างนี้มันถอยหลังได้ดันแม้งหลังไปง่ายอ๋อชนเรือเขาเรียกว่าฟูลแบ็กพูลแบ็กภาษาอังกฤษใช่ก็คือดึงถอยหลังแล้วก็รถก็จะไหลไปนั่นไงอะไรอย่างนี้ชนโตโยต้าเลยนี่เอาผาดไม่เหมือนคันแฮมเมอร์เอาผาดถอยแล้วมันเป็นไงเป็นลานสโลครับอ้อล้ำไปอีกเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออนี่สังเกตนี่เห็นเกือบจะทุกคันเลยมันมีนี่ป้ายหลังอันนี้ Evo เท่าไหร่วะมิตู Evo เท่าไหร่อันนี้เป็น Evo 9ใช่ไหม Evo 9นี้มีป้ายหลังด้วยใช่ป้ายพวกนี้นะครับจะใช้ไม่ได้ใช้แค่บอกว่ามันคือรุ่นอะไรอย่างเดียวอ๋อมันจะมีไว้ใช้สำหรับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้เหน็บเหรียญแบบนี้นะครับอ๋อเป็นกิมมิกแบบเล็กๆน้อยๆให้เด็กเล่นการเหน็บเหรียญเนี่ยจะทำให้มันยกล้ออย่างนี้โอ้เอาใหม่เอาใหม่ประมาณเฮ้ยยกล้อได้มันก็จะยกล้อได้อะไรอย่างนั้นโอ้โหเด็กก็เล่นกันอย่างเงี้ยครับเฮ้ยไม่ต้องหงายท้องไม่ต้องเด็กละพี่ก็เล่นอย่างงี้จะรู้ว่ามันทำได้โอ้ความรู้อีกแล้วแล้วมันยังไงต่อ
มันก็ไม่ได้มีแค่นี้สักทีเดียวหรอกไอ้ป้ายพวกนี้ครับครับมันก็จะมีรุ่นที่ถูกทำมาเพื่อเป็นพวงกุญแจนะครับก็จะมีอย่างป้ายพวกนี้นะครับก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีตัวเกี่ยวป้ายมาโอ้โหเฮ้ยต้องซูมว่ะใช่ก็จะเป็นลักษณะแบบล็อกเข้าไปใช่ล็อกลงไปก็ใส่ได้กับทุกรุ่นก็เป็นพวงกุญแจประมาณนี้ชิเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมบังคับได้อ่ะเป็นอีกหนึ่งประเภทเหรอใช่เป็นรถอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าคิวสเตียครับคิวสเตียใช่นอนสเตียครับใช่เฮ้ยนอนวิ่งได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนอนหยุดก่อนแล้วก็จะมีคำถามว่าในเมื่อมันเป็นโชโลคิวอย่างเงี้ยใช่วางเหรียญได้เหรอวะวางเหรียญได้วางเหรียญได้เหมือนกันเลยทุกอย่างลองวางดูตายแล้วกูใช่ก็ตามนี้ครับวางเหรียญแล้วไหนโชว์วิ่งนี่ยกล้อได้โอ้โหยกล้อได้ใส่เหรียญได้ด้วยแพงกว่าแล้วก็คือรถพวกนี้มันต้องบอกว่ามันถูกผลิตมาหลายปีมากแล้วแล้วรถพวกนี้จะมาพร้อมถ่านในรถบางคันเนี่ยมันก็จะเน่าเยิ้มมาเลยก็เล่นไม่ได้บางคันก็เยิ้มนิดหน่อยเล่นได้การที่เราจะเจอรถที่มันสมบูรณ์พร้อมเล่นกล่องสวยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงแต่โชว์รีโมทดิก็จะประมาณโอ้รีโมทก็นอนเนาะรีโมทอะไรอันนี้ที่เห็นนี่คือ Skyline R35 นะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นใหม่สุดแล้วเนาะมีรุ่นอื่นไหมที่บังคับได้อีกคันอื่นไหมมีเป็น R34 ตำรวจโอ้โหตายนั่นเห็นอีกคันนึงไงอันนั้นอะไรอันนี้ในเซตเดียวกันครับจะมาด้วยกันอ๋อ R35 ด้วยกันผมนี่มันยกล้อค้างไว้เลยรีโมทก็จะนี่ขอบคุณนะครับวันนี้น้องชูลาละเฮ้ยใจเย็นนี่น้องชูจะให้ผมนะครับสุดยอดเลยโคตรใจดีมีรถอะไรอีกก็จะเป็นพวกรถแข่ง GT 500เล็กลงมาอันนี้นิสสัน 350Z ใช่เป็น Z ครับนี่นี่ก็จะมีนี่ Z หมดเลยนี่ครับนี่คาวโซนิกใช่โอ้นี่เรื่องไม่ถูกก็เริ่มหายากแล้วครับพวกนี้นี่ๆราคาเริ่มไปไกลแล้วรถตู้เอาผ่านนี่มีรถก่อสร้างด้วยใช่เป็นแบ็คโฮรถทางด่วนก็จะแบบยกป้ายได้อะไรอย่างเงี้ยยกไซเรนได้คือเขาทำมาดีมากเลยนะมีอะไรให้เล่นนิดนึงนะมีความลูกเล่นใช่รถส่งของก็จะเปิดได้อะไรเงี้ยครับแล้วสีสันแบบว่ามันจะคนละสไตล์กับฮอตวิวเนาะมุ้งมิ้ง350เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถบ้านอันนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่เขาเรียกว่ามันเป็นตัวพรบคืออะไรวะมันจะมีพรบโอ้เห็นไหมเนี่ยมันจะมีพรบติดมาพรบของญี่ปุ่นเหรอใช่อ๋อโหล้ำไปอีกอ้าวแล้วไอ้นี่พูดไปแล้วใส่เป็นพวงกุญแจได้อีโวนี่รถแข่งนี่สายสปูนครับห้ามพลาดทะเบียนก็เป็นสปูนเนาะใช่ครับคงคอนเซ็ปต์ฟ้าเหลืองเหมือนเดิมก็ฟ้าเหลืองนั้นไปมีรถแข่งแล้วก็นี่ต้องมีรถตำรวจอันนี้อะไรวะ NSX หรือเปล่าใช่ครับคันต่อมาแล้วครับคืออะไรวะนี่สันมาร์ชนี่มาร์ชเหรอใช่นี่สันมาร์ชป้ายทะเบียนก็เป็นตำรวจญี่ปุ่นใช่ครับอันนี้เซฟตี้คาร์แล้วเอาไว้เวลานำรถแข่งในสนามใช่วิ่งว่ากันไปอะไรอย่างนั้นนี่ยกล้ออันนี้รถส่งของครับพวกนี้จะเป็น RGQ ครับจะเป็นรถประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดมากกว่ารถในคาร์สหรือรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีเครื่องเครื่องก็จะเป็นเครื่องนูนเลยครับเป็นแบบคือลายนูนเลยเนาะในนี้น่าจะเห็นกันเนาะนี่พยายามซูมเท่าที่จะซูมได้ให้ดูกันอันนี้จะเป็นตัวธรรมดาเทียบเลยนะครับครับเทียบก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แปะอ๋อตัวเนี้ยเป็นสติ๊กเกอร์ใช่แต่อันนี้เป็นเครื่องปั๊มนูนใช่นี่
ทาคุมิทาคุมิถอยหลังเดินหน้าได้เหมือนกันได้เหมือนกันขันใหญ่ลองลงมาลองลงมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยว4คันนี้ก็ยังเป็นโชโลคิวหรอรถนอนหรอใช่ใช่เฮ้ยอันนี้จะเรียกว่าจัมโบ้โชโลคิวนี่คือคนคลั่งสกายไลน์ R34 นะครับก็เก็บเห็น4คันนี้เนี่ยผมว่าเก็บไปเรื่อยๆพี่อยากได้นี่ยังมีขายไหมคันใหญ่มีครับมีแบบนานๆหลุดมาทีนึงอะไรก็คือกระซิบบอกน้องชูได้เลยใช่อันนี้คือโชโลคิวขนาดไซส์ปกติเมื่อกี้ที่เราเห็นกันใช่ไอ้นี่เล็กลงมาอีกอันนี้เรียกว่าชิบิโกะแปลว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นไม่รู้คงแปลว่าจิ๋วมากโอเคใช่อันนี้คนไทยเรียกว่าจิ๋วเรียกจิ๋วเลยใช่แต่ว่าคนอื่นเรียกว่าอะไรผมไม่รู้นะไม่เป็นไรแต่มันจิ๋วแบบจิ๋วเลยโอ้ครั้งแค่แบบนิ้วมือเนี่ยนี่เล็กกว่าโทมี่อีกนะเล็กมากนี่คือเล็กจริงๆครับเล็กจิ๋วเลยครับมีแล้วมันมีไซส์ไหนเพิ่มไหมหมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบมีความแบบพิเศษไหนขอดูด้านหลังหน่อยด้านหลังก่อนป้ายก็จะยังอยู่ป้ายใส่เหรียญไซส์ไหนป้ายหาเหรียญเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หาได้ก็หามาจัมโบ้โชโรคิวใช่รายละเอียดก็ดีแล้วก็ฟูลแบ็คได้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ฟูลแบ็คได้เหมือนกันตายก็น่ารักดีแล้วก็แบบมันก็จะเปิดกระโปรงได้โอ้โหใส่อะไรได้บ้างเนี่ยก็ใส่รถเข้าไปอีกคันหนึ่งได้นี่โอ้โหจุดนี้พูดไม่ออกเลยว่ะประมาณนี้ก็เปิดกระโปรงแข่งกันเฮ้ยมันน่ารักอ่ะแล้วมันก็มีเขาเรียกอะไรว่าฟังก์ชันเลยนะเขาคิดมาแล้วก็กลายเป็นมีตายแล้วมี5คันสกายไลน์อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันพิเศษยังไงคันที่เพิ่งเอาออกมาอันนี้เป็น RTQ ครับเป็นรถที่มีรายละเอียดมากกว่ารถในรุ่นเดียวกันก็คือรุ่นนี้อ๋อแต่ยังไม่ได้เห็นใกล้ๆใช่ก็จะเปิดกระโปรงได้มีกระจกมองข้างนะครับเข้ามาเครื่องปั๊มนูนใช่ใช่แล้วก็ล้อก็จะเป็นล้อแบบตรงรุ่นรถจริงนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็น V Specคือตรงรุ่นสแตนดาร์ดตอนมันออกมาใช่ๆๆอันนี้จะเป็นล้อคิวล้อเดิมของคิวแต่อันนี้จะเป็นล้อ V Spec ของ GTR R34 อือครับโอเคใช่แล้วท้ายรถก็จะเป็นมีไฟเลี้ยวเห็นไหมโดนัทก็คือเป็นโดนัทอ๋อฮะใช่ก็จะเขียนเลยว่าเป็น V Spec 2เป๊ะสุดๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีท่อเหมือนกันท่อก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยอืมก็เป็นรถแต่งมาเนาะใช่ขับรถบ้านเนาะใช่โอ้แต่บ้านใครขับนี้นี่โหขอไปอยู่บ้านได้ไหม ในส่วนหางก็จะมีมิติมากกว่ามีประเภทรถแล้วก็จะระบุลงไปได้ไหมว่ารถนอนรุ่นไหนเนี่ยเป็นที่นิยมแบ่งอย่างนี้ดีกว่าครับรถที่ได้รับความนิยมในบ้านเรากับรถที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเราไม่ได้เล่นเหมือนคนอื่นในกลุ่มคนไทยด้วยกันจะไม่ได้เล่นเหมือนที่ต่างประเทศเล่นในบ้านเราอ่ะก็จะเล่นรถประเภทที่เราชอบเรามี S13 มี S15 นะครับมี Evo ก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้ครับจะหายากหาง่ายก็ขึ้นอยู่กับปีของรถแต่ละรุ่นครับหรือว่าแพ็คที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นก็จะได้สีแปลกๆไปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างต่างประเทศเขาเล่นกันเขาจะเล่นกันที่ปีมันเป็นรถปีไหนครับแล้วก็ผลิตไหนครับอ๋อมันไม่ได้ผลิตญี่ปุ่นอย่างเดียวหรอหลังๆที่เขาเลิกไปแล้วก็คือเลิกจากญี่ปุ่นไปก็จะเป็นรถไต้หวันเป็นรถจีนคนไทยก็จะไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นว่าเราจะเก็บแต่รถญี่ปุ่นครับแต่ต่างประเทศที่เขาเล่นกันหนักๆเขาจะเล่นกันที่แหล่งที่มาด้วยอ๋อแล้วนี่หยิบขึ้นมาทำไมคันนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างถามพี่นี่ถ้าพี่เลือกนี่คันนี้น่าจะอยู่ในลิสต์หลังๆเนี่ยมันไม่สวยอ่ะใช่ไหมมันไม่เฟี้ยวใช่มันเฉยมากเป็นพี่ก็หยิบซูเปอร์ก่อนเลยใช่โอ้เฟี้ยวหว่าใช่ใช่ทำไมแล้วอย่างเงี้ยเอามาทำไมเชื่อไหมว่าบ้านเรา
ขายกันอยู่ไม่ข้ามแบบไม่หลักร้อยอ่ะครับแต่ต่างประเทศคือไกลแล้วนะครับไกลนี่หลักพันเหรอใช่แล้วนี่น้องชูได้มายังไงอ่ะในเมื่อมันได้มาจากญี่ปุ่นอ๋อไปเดินซื้อมาเองเหรอใช่ใช่ได้มาจากมันดาราเกะก็เป็นแบบร้านหนึ่งในยุคนั้นน่ะรายละเอียดจะค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่ามันด้วยความที่เทคโนโลยีมันยังสู้กันกับสมัยนี้ไม่ได้ถามว่าสมัยนั้นน่ะยางก็ยังปั๊มดันล็อปเลยอ๋อเห็นใช่ไหมขนาดปีนั้นเนาะเห็นใช่ใช่เหมือนเขาโคกันครับในยุคนั้นนะฮะใต้ท้องก็จะแบบเป็นปั๊มเลยปั๊มว่าระบุให้เห็นเลย Made in Japan เห็นปะครับได้อยู่ครับแล้วก็จะบอกปีก็คือเหมือนรถรุ่นปกติทั่วๆไปแต่ลองเทียบนะครับต่างกันนิดหน่อยครับถามว่ามันแพ้กันไหมมันก็ไม่ได้แพ้ครับคนเก็บคุณค่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าไม่ใช่ว่ามันผลิตที่ไหนอะไรเงี้ยแก๊งที่วางเนี่ยนี่ไม่เท่เลยนี่อย่างเรามันต้องซูปราอาร์34ใช่ แต่ว่าคนต้องเล่นลึกจริงๆนะครับอย่างคันนี้คือแอดแวนโตเม่ครับมันคือนิสสันซันนี่คูเฟ่ที่เป็นรถที่รายละเอียดดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เก่ามากแต่ว่ามีน้อยตอนนี้ผมคิดว่าก็น้อยมากแล้วครับก็คือน้อยจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในโลกเนาะว่ามันเริ่มหายากแล้วอ่ะแล้วน้องชูได้มั้ยก็ฟุกผมก็ฟุกกันแหละครับบังเอิญจริงๆมันเป็นความบังเอิญเราไม่ได้อยู่ดีเราคงไม่ไปหามันหรอกมันมาหาเราเองใช่ๆๆเนื้องอเอ้ยเนื้อคู่เออรถพวกนี้มันมีเนื้อคู่อยู่เฮ้ยๆตะกี้ตอนหงายท้องไอ้ Evo เนี่ยพี่เห็นอะไรบางอย่างตาดีเดี๋ยวๆๆนี่คืออะไรอ่ะดินน้ำมันเห็นหมดเลยความจริงอันนี้คือล้อโมครับก็คือล้อเป็นล้อแต่งขึ้นมาอ๋อไหนๆล้อเดิมนี่ล้อเดิมใช่ๆล้อเดิมก็จะไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าวมันก็สวยนะก็สวยในสไตล์มันนะแต่ว่าไม่ใช่สไตล์เราไงเราชอบแบบรถแบบสแตนเนชั่นส่วนสูงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความแบบประหลาดๆขึ้นมาหน่อยครับก็มีลูกค้าถามเยอะเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนล้อทำยังไง อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่างๆก็จะทำคลิปให้นี่ MX5 Miata โหล้อมีนี่โคตรเท่ต่อไปครับคุณชูมีอะไรจะมานำเสนอต่อไปก็จะเป็นพวกรถคัสตอมนะครับรถที่ทำการเปลี่ยนล้อการเปลี่ยนล้อเนี่ยมันก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ2แบบที่เขานิยมกันนะครับก็คือแบบเข็นได้คือยังสามารถใช้งานยังเล่นได้เข็นได้ตามปกตินะครับกับแบบปกติที่ผมชอบแล้วก็แนะนำนะครับที่ให้ทำกันก็คือติดดินน้ำมันกาวครับอ๋อที่เห็นตะกี้ใช่ที่พี่สงสัยใช่มันจะเป็นลักษณะดินน้ำมันแบบนี้ใช่ใช่ใช่เป็นดินน้ำมันกาวคือมันจะใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำได้ไม่เลอะไม่ทิ้งคราบอยากจะใช้ตอนไหนก็หยิบออกมาใช้แล้วก็ใช้เท่าไหร่ใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการจัดฟิตเมนต์ว่าเราอยากได้ล้อชิดล้อชิดขนาดไหนครับอะไรอย่างนั้นมันก็จะได้ทรงรถที่ออกมาก็จะมีลักษณะแบบแล้วแต่ใครอยากล้อแบะแค่ไหนใช่ใช่โอ้มันก็เป็นการปรับแคมเบอร์ไปในตัวอะไรอย่างนั้นโอ้นี่แบะแบบใช่มากแบะน้อยโคตรแบะโดนใจวัยรุ่นตอนปลายของผมมากอันนี้เปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดอะไรอีกอ่ะอันนี้เปิด อะไรมันจะขนาดนั้นใส่อะไรเนี่ยจุลชีวันเหรอประมาณนั้น ยังไงต่อครับครับทีเนี้ยก็จะแนะนำนิดนึงเรื่องการที่เราจะเปลี่ยนล้อรถสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันที่เรามีเนี่ยมันจะได้ล้อมาไม่เหมือนกันหมายถึงล้อเดิมโรงงานนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเล่นมันเนี่ยจะเปลี่ยนมันเนี่ยเราก็ควรจะเก็บล้อเดิมไว้ในสภาพเดิมผมจะเก็บไว้ก็คือแยกทั้งลานเลยก็จะเก็บไว้ประมาณนี้อ๋อเนี่ย
ขาจะเขียนไว้เลยว่ามันคือรถอะไรมันมาจากรถอะไรมีชื่อรุ่นอย่างเช่นอย่างนี้นะครับลานที่เป็นลานสีแดงเหลืองเนี่ยครับก็จะเป็นลานซิ่งอ๋อซึ่งลานเนี้ยก็จะมีความเร็วรถที่มากกว่าปกติดังนั้นลานของรถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเราไม่ควรที่จะเอาไปใส่มั่วความรู้ทั้งนั้นครับบางทีเราอาจจะบอกว่าเราจำได้ครับแต่จริงๆแล้วว่าเราจำไม่ได้หรอกครับถึงเวลาเนาะใช่แล้วลายล้อนะครับดูสังเกตดูเลยว่ามันไม่เหมือนกันเลยครับลองเปิดให้ดูสังเกตนะครับว่ามันจะมาแบบไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแซงนิดนึงอันนี้เอาผ่านนี่ล้อสแตนดาร์ดถูกไหมใช่อ่าโอเคครับบางคันเนี่ยอาจจะเป็นลานสโลว์ด้วยเหมือนที่ตะกี้ให้ดูใช่ครับคือเราจำเป็นมากๆนะครับที่เราควรจะต้องเก็บเขาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือว่าให้เราไม่ลืมว่าที่เราเอาออกมามาจากรถคันไหนอ๋อครับโอเคแล้วก็ในการเปลี่ยนล้อนะครับครับเราจะเห็นภาพแล้วนะว่าผมจะเอาออกมาทั้งลานครับแล้วก็ทั้งล้อแบบนี้เลยมาเป็นแกนอันนี้ในกรณีที่เราจะใส่ดินน้ำมันเข้าไปแทนคือเราก็จะเอาออกทั้งระบบอย่างเงี้ยเอาออกมาทั้งอันแต่ถ้าในกรณีที่เราจะเปลี่ยนแล้วให้ล้อเนี่ยมันวิ่งได้เหมือนเดิมหมายถึงว่าเราต้องถอดล้อยางเก่าออกมาเพื่อที่จะเอาล้อใหม่ชุดใหม่ใส่เข้าไปในลานแบบนี้ครับก็คือถอดล้อออกมาตามออกนะครับเพื่อที่จะใส่ล้อนี้เข้าไปในลานนี้คือเท่ด้วยวิ่งได้ด้วยใช่อ่าอันนี้ก็จะทำได้แต่ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำนิดนึง มันก็ไม่ได้ว่าง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากอันนี้อาจจะมีแนะนำในอันต่อไปหรือเปล่าใช่ใช่ในกรณีที่ทำไม่เป็นครับมันอาจจะมีการแบบเสียศูนย์หรือคว้านรูมากเกินไปอาจจะทำให้วิ่งอยู่ล้อหลุดอะไรครับก็ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ก็รอดูกันต่อไปครับนี่นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเพจ Facebook ของน้องชูนะครับชื่ออะไรนี่164การาดนี่รูป cover เป็นอย่างนี้เสิร์ชอย่างนี้นะครับผมจะเลื่อนดูไปเรื่อยๆเนาะนิดนึงก็มีรูปรถของน้องเขาที่ตั้งมีที่ตั้งมีอู่แต่ว่าเจ้าของอู่อาจจะไม่ให้เข้ามาเที่ยว นี่มีฉากด้วยมีวิดีโอให้ดูว่านี่สโลยกล้อธรรมดาที่ไหน นี่มีตู้มีให้ดูตู้โชว์นี่คันเล็กกับคันใหญ่ก๊อป GTI ครับเอานี่เขียนว่าอย่างเนี้ยราคาไปไกลแล้วครับแล้วพี่อยากได้อย่างเงี้ยมันไม่มีราคาบอกอ่ะถ้างั้นต้องชูเปิดเพจทำไมอ่ะคือรถที่ผมลงในนี้ถ้าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ขายหรอกครับถ้าอย่างนั้นจุดประสงค์ของน้องชูในการเปิดเพจ Facebook คืออะไรครับก็ตอนแรกเลยนะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจว่าจะใช้ขายแล้วตอนนี้คือในกลุ่มคอมมูนิตี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เขาซื้อขายกันอยู่ที่แบบมีบุคลากรมีคนมีสมาชิกครับที่เพียงพอแล้วที่สำหรับในการซื้อขายอะไรเงี้ยดังนั้นการเปิดเพจมาของผมมันก็คล้ายๆกับว่าเกอร์นิดๆแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้คือมันทำให้จุดประสงค์ผมเปลี่ยนในการจะทำเปลี่ยนไปยังไงก็คือผมจากที่ผมตั้งใจว่าเปิดมาสำหรับขายของครับก็กลายเป็นเอาไว้ถ่ายรูปเพื่อสร้างแบบแรงบันดาลใจให้พี่ๆน้องๆที่คนไม่เคยเห็นได้เห็นรถแบบเนี้ยในมุมมองที่ผมเห็นคืออยากให้คนเห็นแล้วมีความสุขเหมือนเราใช่ใช่ใช่คือไม่ได้คิดว่าคุณเห็นแล้วคุณต้องมาซื้ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่จุดประสงค์นั้นแล้วอ
พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งทั้งเล่นทั้งขายครับมันผมก็เริ่มลึกขึ้นไปก็เริ่มรู้จักคนนั้นคนนี้เริ่มมีการแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนล้อครับฉากอะไรต่างๆหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับเช่นล้อผมก็ดีลพี่ต้นไว้อะไรเงี้ยแค่อยากจะมีของมาให้คนดูพี่ต้นคือคนที่ทำล้อคัสตอมเกี่ยวกับรถโชโลคิวขายอยู่แล้วเฟซบุ๊กว่าคุณต้นซอยเจ็บอ๋อโอเคเขาเป็นคนทำล้อพวกนี้ทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นตะกี้เนาะอย่างนี้เนาะอย่างนี้ครับถามว่าคนทำล้อมีมากมายนะครับแล้วก็มีฝีมือครับคนไทยนะครับที่ทำงานดีๆออกมาเก่งหลายคนนะครับผมชอบงานหลายๆคนเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าทำไมต้องพี่ต้นก็คือจังหวะนั้นก็คือได้คุยกับแกผมก็เลยดึงงานแกขึ้นมาประชาสัมพันธ์ช่วยกันเพิ่มยอดให้เข้ามาในเพจเราใช่ๆให้คนรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็พอเห็นก็ชอบเฮ้ยมันเปลี่ยนล้อได้ด้วยหรออะไรเงี้ยคือผมได้คำถามอะไรแบบนี้พี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันเปลี่ยนล้อได้มากเลยนะครับเป็นกลุ่มใหม่ๆที่เขาแบบสนใจว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนล้อได้ก็เริ่มจากตรงนั้นก็ทำให้มันมีความรู้สึกว่าผมน่าจะดึงคนที่มีฝีมือทางด้านต่างๆอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันอ๋อในเพจเราเข้ามาให้คนเห็นเยอะๆใช่มันเป็นอะไรที่มันจะทำให้สังคมอ่ะมันเข้มแข็งขึ้นมันดีขึ้นเนาะมีฉากด้วยใช่อันนี้เรียกสเตจใช่พี่เข้าใจถูกเนาะใช่ครับอันนี้เรียกฉากใช่มันจะเติมเต็มชีวิตในวัยเด็กไปถึงไหนเนี่ย คลิปนี้เนี่ย มันคนทำคนไทยไหมครับคนทำคือคนไทยครับโอ้เขาเปิดบริษัทชื่อมินิคีมี Facebook ไหมครับใช่ Facebook คือสำนักแต่งรถ Hot Wheel ครับใครก็อยากรู้ก็เข้าไปเซิร์ชชื่อนี้เลยใช่คือฉากเนี้ยในทุกๆรุ่นที่มีขายเนี่ยครับจะมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่มีการรับสั่งถ้าพี่อยากได้อ่ะเขาจะเปิดขายเขาทำมาแล้วเป็นล็อตเราเลือกไม่ได้ไม่ได้อ๋อเขาจะเปิดขายเป็นล็อตบอกว่าล็อตนี้ครับมี5อันก็คือจองมี5ชุดก็คือจองกันเดี๋ยวนั้นเลยก็คือผมเคยดูนะครับเร็วสุดก็คือประมาณแบบไม่ถึง1นาทีหมดคือหมดไม่ถึงนาทีนะครับแง้มราคาได้ไหมครับราคาก็จะอยู่ประมาณแบบ 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยก็ลองดูงานเอาว่าคุ้มไหมนะครับเห็นแค่นี้นะอ่ะซูมให้ดูข้างในมีราง Hot Wheels มีตัวรถที่อยู่ในแผงลองไปดูครับว่าแบบรถในแผงมีรุ่นอะไรบ้างก็ลองไปหากันดูนี่ที่โชว์ R34 มีล้อแม็กที่ปั๊มด้วยนะปั๊มนูนล้อให้มันลายขึ้นมาด้วยนะไม่ได้เป็นแค่รูปเนาะเดี๋ยวดึงออกมาได้ด้วยตายมียางมีถ้อยเสียไทเทเนียมป่ะมันเจ๋งตรงที่มันดึงออกได้แล้วก็ถ้าถามคนไม่รู้อย่างผมเนาะมันมีไฟไงไฟมันใช้งานยังไงครับใส่ถ่านหรือยังไงครับโชว์ได้ไหมเป็นใส่ถ่านจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยฉากพวกเนี้ยถูกผลิตมานานแล้วในล็อตแรกๆเนี่ยจะไม่มีไฟครับแต่พอมารุ่นหลังๆเนี่ยก็จะมีไฟแล้วครับจะเป็นแบบรางถ่านปกตินะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดครับใส่ถ่าน 2A ธรรมดาเลยใช่ธรรมดา2ก้อนนะครับ 2A ข้างในก็เป็น LED ใช่ข้างในก็เป็น LED คือผมก็เลือกสีไม่ได้แล้วแต่เขาว่าจะทำให้ผมแบบไหนแล้วก็คุณซื้อทันไหมผมซื้อทัน ผมอาจจะซื้อไม่ทันไงเป็นความภูมิใจเล็กๆที่รู้สึกว่าซื้อทันคนทำของฉากนะครับครับกับสเตนเนี่ยคนเดียวกันไหมครับคือคนเดียวกันอันนี้คืองานล่าสุดที่เพิ่งออกอ๋ออันนี้ถ้าไม่โม้นะโม้กันโอ้โหผมได้คนแรกทำยังไงอ่ะมีร้านทามิยานะร้านทามิยาไฟสีขาวไฟสีม่วงก็คงจะไม่เหมาะแต่สเตจครับ
สร้างความเร้าใจไฟมีสีเปลี่ยนสีได้ป่ะได้สิเฮ้ยนี่ถามเล่นๆ นะอยากได้สีอะไร อยากได้สีแบบไหนเฮ้ยรถสปูนก็ต้องสีเหลืองอ่ะสีเหลืองอ่ะสีเหลืองเหรออันนี้อ๋อคือมันเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้รีโมทเปลี่ยนไฟได้เลยก็จะเป็นรีโมทแบบนี้แหละครับโอ้โหไว้ในห้องนอนกลางคืนเนาะเพลินๆปวดหัวนอนฝันดีสุดๆใช่ครับผมก็นอนฟู้ทั้งคืนเลยไม่ได้นอนนั่งมองรถในขอสีม่วงโอ้โหโอ้ยนี่เลื่อนไม่ได้เพราะเป็นคัสตอมอันนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ได้เลื่อนนี่ออกนอกฉากไปเลยมาสเตจเตะปุ๊บมาคันคุณพ่อคันใหญ่ถ้าไม่มีสเตจกับฉากครับเก็บยังไงไม่ให้ฝุ่นขึ้นครับตู้เลยครับใช่เป็นชั้นวางครับชั้นวางใช่เรียกตู้ผิดไหมเนี่ยคือเรียกได้แล้วมันเหมือนตู้ไหมเหมือนตู้เหมือนตู้ตู้ก็ได้น้องชูได้ตู้มาจากไหนครับได้มาจากรุ่นพี่ที่บังเอิญคือมีรุ่นพี่ผมครับผมว่ามีคนขายครับชั้นรถคิวผมก็เข้าไปดูครับมันเป็นอะไรที่สวยมากครับมันคือเพจIn Tiny Land ใช่ผมก็เลยทักไปหาเขาเลยว่าเดี๋ยวคนไทยอีกใช่เป็นคนไทยใช่เนี่ยคนที่คิดว่าคนไทยไม่เก่งเนาะใช่ดูกันเองแล้วกันเนาะแล้วมันยังไงต่อว่าผมอยากได้ผมชอบผมขายอยู่ครับ อยากจะเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็อ๋อจากเพจนี้ใช่ไหมติดตามอยู่อะไรเงี้ยก็แบบบังเอิญเขาก็ชอบงานเราครับก็ได้แบบรู้จักกันกับพี่โบ๊ทเขาก็เลยอ่ะส่งโปรโตไทป์มาให้ผมดูก่อนครับครับมันก็เลยได้แบบออกมาประมาณนี้ว่าแบบเสร็จแล้วนะจะทำขายนะเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ครับช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ดันงานออกมาครับมันดูมีคุณค่ามากเลยนะพอเวลามันอยู่ในตู้เนี่ยแง้มราคาได้ไหม1ใบอย่างเงี้ยคือ490บาทใส่ได้12คันแล้วก็สามารถเอามาประกอบกันได้สูงแค่ไหนก็ได้ใช่ใช่มันเป็นอะคริลิกเกรดดีเลยแหละครับคือสูงเงินแฟนดาใช่แล้วก็ในตู้เนี่ยจะให้แม่เหล็กมาเดี๋ยวครับมีฟังก์ชันด้วยเหรอในตู้ก็จะเป็นแบบฟังก์ชันที่แบบให้แม่เหล็กมานะครับก็สามารถเอารถออกมาได้แล้วก็เอาแม่เหล็กติดไว้ท้ายรถประมาณนี้โอ้โหคือไม่ให้มันเลื่อนเงี้ยกลางใช่แม่กันไหลแล้วแม่เหล็กเขามีมาให้ใช่เวลาใช่ใช่เวลาสั่งปุ๊บเขาก็จะมีมาให้เลยยึดกับดินน้ำมันปกติใช่ยึดกับดินน้ำมันกาวหรือว่ากาวสองหน้าครับแต่ไม่ต้องเอากาวร้อนนะเดี๋ยวจะอยากเอามาวิ่งเล่นแล้วเอามายากนี่ก็จะมีหมุดอยู่ตรงนี้เพื่อให้จิ้มแม่เหล็กครับแล้วก็จะเอารถเนี่ยวางไปปกติยึดโชว์นะครับเป็นแม่เหล็กแรงดึงสูงนะครับไม่จำเป็นต้องโดนกันก็ดึงได้เนี่ยงั้นออกมาแป๊กเลยใช่ดึงแรงนะครับครับปิดตู้สวยงามฝันดีอีกแล้วคือคอนเซ็ปต์ของตู้เนี้ยก็คือสามารถวางได้ในที่แคบนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนโต๊ะไหนอะไรเงี้ยมันก็คือไปวางได้หมดเป็นมุมเล็กๆขอแค่มีพื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะมันพอมันมีการเคลื่อนย้ายอ่ะจะเป็นที่จะต้องมีแม่เหล็กแหละอ๋อนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องแบบพอจัดไปวางปุ๊บย้ายละจัดรถใหม่อีกจัดรถใหม่ละเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปสายฮอตติ้งครับRX7 Rocket Bunny นี่มีอะไรวะ GoPro ด้วยใครมีนี่เทมากนี่คือบอดี้รถบังคับขนาด110นะครับที่มันเป็นพาร์ท Rocket Bunny คราวนี้เนี่ยน้องชูมาเล่นรถเล็กแล้วเนี่ย อยากได้ที่มันมีพาร์ท Rocket Bunny ไหมครับหรือว่า Liberty Walk อะไรเงี้ยมันต้องโดนครับต้องโดน โดนยังไงดีคือตอนนี้ผมก็เริ่มดิวคนที่เขาปั้นพาร์ทอยู่แล้วครับครับที่เขาค่อนข้างจะเป็นมีฝีมือเลยแหละครับในแบบที่ผมชอบปั้นพาร์ทสำหรับรถโชโรคิวใช่ๆสำหรับรถคิวครับผมไปบังเอิญเจอเข้า
ครับครับก็เลยดีลเขาไว้ครับว่าโอเคละตอนนี้ก็คือเซเยียดกันเรียบร้อยวางเริ่มคิดโปรเจกต์กันทำขึ้นมาก็คือขอให้รอแหละครับล็อตหนึ่งกี่คันกี่คันก็แล้วแต่ผลิตออกมาทีละล็อตใช่หมดแล้วหมดเลยไหมคิดหมดแล้วหมดเลยรันนัมเบอร์เราก็จะมีกล่องพิเศษให้ใส่สำหรับ1คันการปั้นพาร์ทเนี่ยก็จะให้รุ่นพี่ผมเนี่ยปั้นพาร์ทครับเสร็จแล้วทำสีถูกไหมครับส่วนล้อเนี่ยผมก็จะใช้ของพี่ต้นอ๋อคือมันก็จะใช้ผลงานของครบวงจรช่วยกันดันคนไทยด้วยกันใช่ครับสุดยอดก็ทีเนี้ยอย่างตู้โชว์ครับมันใส่ได้12คันครับผมก็จะทำสำหรับ1คันอ่ะฮะเพื่อลด1คันก็คือเป็นบ็อกเซตไปคล้ายๆกับรถทาแม็กลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละครับปกติเนี่ยผมจะให้กล่องของผมเองให้ลูกค้าครับครับไม่ได้ทำเพื่อใครเลยอ่าฮะใช่แล้วก็คงจะทำเป็นกล่องอะคริลิกสำหรับรถ1คันที่คัสตอมแล้วที่คัสตอมแล้ว อะไรเงี้ยอันนี้คือโปรเจกต์คัสตอมนะครับที่จะเกิดขึ้นในก็รอดูกันต่อไปใช่แต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งลายของทางอินไทนี่นะครับงานของพี่โบ๊ทเขาผมนับถือนะมันเป็นงานที่ดีผมก็อยากให้คนอ่ะได้เห็นงานดีๆอย่างเงี้ยครับออกมาเยอะๆดังนั้นผมก็จะทำรถแบบนี้ออกมามีอะไรที่น้องชูอยากได้ไหมครับสำหรับการที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาในเพจของน้องชูตอนนี้ที่อยากได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยคือดีคอร์ดีคอร์คือก็คือสติ๊กเกอร์น้ำลายน้ำที่ติดบนตัวรถใช่ลายน้ำที่ติดตัวรถอะครับอย่างอันนี้ถ้าให้เห็นภาพอันนี้เขาสกรีนมาถูกไหมใช่ใช่เราก็อยากได้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำสติ๊กเกอร์มาติดบนตัวรถแบบนี้ครับทั้งแพทเทิร์นทั้งตัวดีคอร์นะครับก็คือผมอยากได้คนที่จะทำลายประมาณนี้ได้โอเคคิดว่าจะมีไหมคิดว่ามีแหละอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่เจอโอเคงั้นรอดูต่อคนที่เข้ามาซื้อรถกับน้องชูครับเป็นคนประเภทไหนลูกค้าประเภทไหนเอ่ยปกติพี่จะคิดว่าเป็นคนประเภทไหนเป็นเด็กของพวกนี้ขายเด็กใช่ใช่แต่ผมก็คิดอย่างนั้นตอนแรกแต่พอได้ทำขึ้นไปเข้ามาจริงๆเนี่ยมันกลับไม่มีลูกค้ากลุ่มเด็กเลยกลุ่มที่อายุแบบต่ำกว่า20ผมมีลูกค้าแบบนี้แค่คนเดียวเฮ้ยจริงเหรอจริงไม่น่าเชื่อเว้ยครับคนละคนที่ซื้อก็คือก็จะเป็นแบบคนทำงานไปแล้วคนที่แบบมีอายุแบบรุ่นผมขึ้นไปคนที่รู้ history รู้ประวัติศาสตร์ของรถตรงนี้น่าจะคงเกิดทันมากกว่าเรียกว่าอย่างนั้น ใช่ๆแก่นั่นเองคือตัวผมดูมาขนาดนี้เนี่ยผมก็มีคำถามกับตัวเองแล้วว่าถ้าผมอยากจะได้รถพวกนี้เนี่ยผมจะต้องเริ่มจากอะไรถ้ามีโจทย์ให้มันแคบลงนะครับผมก็อาจจะแบบเฮ้ยผมอยากได้รถบ้านเอาผ่านผมอยากได้รถแข่งยกล้อได้ผมอยากได้รถซิ่งซึ่งเป็นรถสแตนด์นี้ล้อแบบอันนี้พี่เข้าใจถูกใช่ไหมในการเลือกให้ตัวเองใช่ใช่จะมีคนที่เก็บรถหลายประเภทมากครับตั้งแต่ผมเล่นหรือว่าได้รู้จักมาก็จะมีคนที่เก็บรถแบบรถขนของเนี้ยอ๋อแนวคนสะสมขนของก็มีใช่เขาเก็บรถขนของอย่างเดียวเลยก็มีครับอะไรที่ขนของได้ซื้อหมด แบบตำรวจอย่างเดียวตำรวจไหนตำรวจตำรวจ
นี่ยตำรวจอย่างเดียวนี่มาร์ชคือตำรวจรถอะไรก็ได้ที่เป็นรถตำรวจซื้อหมดใช่ไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้ใช่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 แล้วก็แบบรถใสมันก็จะมีรถใสด้วยไหนไหนรถใสโชว์หน่อยก็จะประมาณนี้อ๋อสเตลเห็นข้างในใช่เห็นลานคือลองนึกภาพว่าคนที่เขาเก็บอ่ะแล้วเขาเก็บไว้ในตู้อย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่ใสคือมันมีคนชอบนะครับอ๋อมันไม่ใช่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วมันบางคนอาจจะเฉยๆใช่ผมก็เฉยๆพี่ก็เฉยๆใช่แต่ว่ามันมีคนเก็บแบบนี้จริงๆคือของแต่ละอย่างก็จะมีคุณค่ากับคนแต่ละคนต่างกันใช่ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเราจะไปตัดสินไม่ได้หรอกว่ารถตู้ไม่เทเขาอาจจะเทก็ได้ใช่ครับอาจจะพบรักบนรถตู้มาก่อนผมเคยเห็นด้วยนะคนที่เก็บสายหมดตู้เลยมีเหรอใช่แล้วก็สายแบบมันก็แปลกดีอย่างเงี้ยบางคนเก็บแบบรถขนของก็ขนของอย่างเดียวเนี่ยสงสัยกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสด้วยใช่เราก็ต้องแบบลองดูลองหาดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบแบบไหนครับแต่จริงๆอ่ะเริ่มจากการเก็บอะไรที่แบบแค่ชอบก็พออะไรเงี้ยถ้าคิดว่าจะเก็บนะครับครับชอบอะไรก็ลองซื้อมาดูก่อนแล้วถ้าพี่ชอบคันใหญ่ก็ซื้อมาถามน้องชูได้ได้ไอ้เรื่องพวกนี้หลังไมค์มาได้ครับจะแนะนำให้ได้ครับแต่บางทีมันไม่ใช่ว่าจะมีเลยของพวกนี้มันไม่ได้มีตลอดครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงแต่ทีเนี้ยจะแนะนำได้ว่าถ้าเราชอบแบบไหนลองซื้อมาก่อนวันข้างหน้าเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เราอาจจะไปเจอที่ชอบกว่าที่เรายังไม่เคยเห็นมันมีเยอะมากครับที่จริงๆที่ผมจะเอาออกมาให้ดูได้เนี่ยมันมีอีกเยอะเราชอบอะไรผมก็แนะนำว่าลองดูก่อนว่าลองไปทางนั้นดูน่าจะหากันเจอนะเนื้อคู่สักคันแต่คืนนี้ผมหาไม่เจอเพราะว่าเนื้อคู่งอกออกมาหลายเนื้อมากนั่นนี่ของรถคิวอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการตามหาถ้าเราจะเก็บสมมติว่าเป็นรถสวิฟต์แบบเนี้ยครับมันก็จะถูกผลิตมาในกล่องแบบปกติธรรมดาแล้วมันยากยังไงอันนี้ก็จะไม่ได้หายากอะไรแต่มันก็จะมีคนที่แบบว่าอยากได้สวิฟต์ที่ไม่เหมือนรุ่นนี้อ๋อตัวกล่องธรรมดาเนี่ยก็จะให้สีส้มอะไรอย่างนี้สีส้มสีแดงครับแล้วแต่ถ้ามันก็จะมีคนที่เขาเก็บลึกก็คือจะมีสีอื่นแบบอื่นก็คืออย่างเช่นประมาณสีอย่างนี้เฮ้ยมีลายข้างก็จะมีลายข้างๆโชว์ข้างหลังหน่อยครับอันนี้ก็จะมาจากแพ็คคิวคิวคิวซึ่งถามว่ายากยังไง มันแปลว่าถ้าคุณจะซื้อรถใหม่เนี่ยคุณต้องไปล้มแบบแพ็ค12คันเนี่ยอ๋อใช่นี่คุณล้มมาเยอะขนาดนี้เลยครับเพื่อให้ได้อย่างนี้นี่โอ้โหเพื่อให้ได้สีฟ้านี่ใช่มีซีเครตนี่ซีเครตคืออะไรอ่ะซีเครตนี่จะเป็น NSX รถแรนดอมใช่เป็นรถแรนดอมแล้วแต่กล่องไหนให้อะไรไม่แต่ถ้าเป็นแพ็คเนี้ยคนที่เก็บก็จะรู้ว่ามันคือรถอะไรเราก็จะต้องไปตามหานะครับว่าไอเนี้ยครับมันอยู่แพ็คไหนสำหรับมือใหม่หาที่นี่ได้ไหมหาที่นี่ได้ไหมหรอก็ถ้ามีมันก็หาได้เฮ้ยไม่แน่ดูใช่โอ้ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณน้องชูนะครับเจ้าของได้164กราดนะครับพี่ให้โอกาสเปิดอูมาให้ดูกันขนาดนี้ได้ยินดีครับยังไงก็ขอฝากเพจRed in Peace นะครับโอ้ยขอบคุณมากแล้วก็เพจ164กราดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็ใครที่ชอบเรื่องราวของรถบังคับนะครับสนใจของเล่น RC หรือว่าจะเป็นของเล่นแปลกๆแบบนี้ครับผมก็จะพยายามหามาให้ได้ดูกันในช่อง YouTube เนาะชื่อช่อง Race in Peace is Here นะครับแล้วก็คลิปต่อไปจะพาไปดูรถอะไรแบบไหนของใครนะครับพิเศษยังไงก็คอยติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้
ผมและน้องชูขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับฝันดีและกูคืนนี้Thank you.